สบายดีเนาะมาพบกันอีกแล้วเนาะทางช่อง DTCC ของเฮาเนาะมื้อนี้เฮาจะมานำเสนอเกี่ยวกับอาดา15โมเมนต์ที่สัตว์ป่าเซอร์ไพรส์สร้างภาพเนาะเดี๋ยวเฮามาหับสมหับฟังน้ำกันเนาะว่าเป็นอะไรง่ายๆว่าสัตว์ป่าบางจะพวกเขามันก็อยากมีส่วนร่วมเนาะในการถ่ายภาพอย่างในตอนนั้นบางครั้งก็เห็นให้สร้างภาพจนว่าเซอร์ไพรส์เนาะหรือว่าสัตว์ป่าเหล่านั้นอาจจะต้องการเป็นนายแบบก็เป็นได้เนาะตากล้องปะทะกับสลามขาวตอนเบิ่งสารคดีสลามขาวเห็นไฟเห็นแควเป็นห้อยอันนั้นเนาะถ้าได้เจอของจริงอยู่เมืองเดสลิกเนาะแล้วเฮาจะมาเบิ่งว่ามันจะระทึกซำใดเนาะป่านั้นก็แลนเข้ามาตรงใส่บอนกล้องที่เรากำลังถืออยู่แบบบ่ให้เสียงเนาะอาจจะคิดว่ามันกำลังอิ่มหรือเลยบ่กินเดฟลงไปในท้องเนาะหรือว่าปลาสลามนี่มันอยากเป็นพรีเซนเตอร์ในการโฆษณายาถูกแค่ก็เป็นได้เนาะสร้างภาพหนุ่มกับเสือชีตาสาวถ้าเว้าถึงแอฟริกาแล้วบ่มีถ้าบ่มีรูปเสือหรือสิงโตก็คือกับว่ามาบ่ฮอดเนาะแต่บอนนี่เป็นคือกันกับบอนล่าสนามล่าสัตว์ของแมวยักษ์เนาะเพื่อล่าเอาสัตว์เหล่านี้เนาะซึ่งว่าเวียกตัวนี้แม่นบ่ได้มีการสมัครใจใดๆเนาะเป็นเพราะว่าเป็นการสมัครใจของเสือดาวเนาะในการเข้ามานอนใกล้โตกับสร้างภาพแล้วก็ยังมีการเบิ่งกล้องมอนิเตอร์ของกล้องอีกเนาะว่ามีภาพตัวเองบ่นําบ่เนาะอยู่ในหั่นเมียแคสจอมเล่นกล้องเนาะกว่าจะได้รูปสัตว์ป่าจักฝูงนึงต้องใช้เวลาแล้วก็ความอดทนหลายเติบเนาะในการถ่ายรูปรัวๆแต่ว่ากล้องใดก็บ่เด่นเท่ากับตอนตากล้องมีการถ่ายรูปเนาะโดยธรรมชาติแล้วสัตว์ป่าเราสัตว์เหล่านี้มันจะมีการระแวงสุดๆเนาะแต่ว่าพอดีมันลึ่งในน้อยนึงแล้วมันก็จะมีการยืนถ่ายรูปให้อย่างเอาจริงเอาจังเนาะแต่ว่าบ่แน่ใจว่าพวกมันเห็นมันเป็นมิตรบ่เห็นแล้วเป็นมิตรบ่เนาะหรือแท้ๆแล้วมันมาป่วนบ่เนาะเสือดาวท่าเสื้อไฟสร้างภาพอยู่ถึงหลังคาหลดเนาะในระหว่างที่เคอร์เทลนิคอฟได้มีการเก็บภาพสัตว์ต่างๆเนาะเสือดาวทั้งใดบ่ฮู้เนาะแอบขึ้นมานั่งอยู่ถึงหลังคารถแบบเงียบๆพอดีเซอร์บิวขึ้นไปเห็นไปเอาเครื่องเนาะจะเอกับแมวยังจังๆเนาะแต่ว่าในขณะที่แมวยักตัวให้เนาะก็เบิ่งตาแบบใสๆปิ้งๆเนาะแล้วก็มีการหยอกกันโดยที่มันบ่ได้ทำให้อันตากล้องเลยเนาะมันได้มีการเซอร์ไพรส์อย่างใหญ่เนาะเห็นให้ตากล้องจดจำไปตลอดเนาะสร้างภาพกับแมวน้ำเหตุการณ์สุดหน้าหักอันนี้เนาะมันเกิดขึ้นตอนชาลีเบิร์สไปถ่ายภาพฝูงแมวน้ำสร้างเนาะอยู่แถบอันทวีปมหาสมุทรอันตาร์กติกาเนาะแล้วก็มีแมวน้ำสองตัวได้คันดึบๆเข้ามาใกล้ตัวเราเนาะแล้วก็เอาหัวอันเดซายคือกันก็ว่าเป็นหมู่เดียวกันเนาะที่ฮู้จักกันมาดนทําอิดเริ่มเน่งขึ้นมาถึงตัวแล้วก็ใส่ขาสองข้างเนาะกอดเราหลายขึ้นเนาะจนเราหู้สึกว่าอาจจะบ่ค่อยดีปานใดเนาะเพราะว่าแน่นอนแล้วเนาะแมวน้ำพวกนี้มีน้ำหนัก50กิโลกรัมอย่างต่ำเนาะที่ต่ำๆแล้วต่อมาแม่นสิงโตสำรวจกินของตากล้องเนาะกำลังถ่ายกล้องอยู่เข้ามาเบิ่งเนาะในระหว่างที่เรากำลังเล็งถ่ายภาพสิงโตอยู่เนาะอยู่ดีๆก็มีสิงโตตัวนึงแง่ออกจากฝูงแล้วยังตรงมาหาเราเนาะเห็นให้หัวใจตากล้องเต้นบ่เป็นจังหวะเนาะตกใจเนาะตกใจเลยเนาะแต่ว่าสุดท้ายสิงโตนั่นก็บ่ได้เห็นหยังเนาะเพียงแต่ว่าย่างไปสำรวจเบิ่งอันเป้แล้วก็สังเกตบอนดมกินโตแล้วน้อยนึงคิดว่ากินอาจจะบ่โดนใจก็เลยไปน้อยนึงเนาะเห็นให้สร้างภาพเหือแตกไปเติบนึงเลยเนาะนี่ว่ามันเห็นให้สร้างภาพเนาะเหือแตกไปเติมนึงเนาะแมวป่าเล่นเล่นผมตากล้องเนาะคือว่าอาจจะบ่มีไผมั่นใจว่าสงคมเปลี่ยนชีวิตเท่ากับสร้างภาพนี่เนาะอีกแล้วเนาะในขณะที่ตากล้องกำลังถ่ายรูปสัตว์ป่าอยู่เนาะได้มีสัตว์ป่าแมวป่าตัวนึงก็แล่นเข้ามาหาสร้างกล้องผู้นี้เนาะกัด
แล้วก็มีการเก่าหัวดึงผมของเรายังเอาแท้เอาจริงเอาจังเนาะก็เบิ่งเนาะแต่ว่าอาจจะมักไปแดเนาะเลยบ่อยากไปใส่เนาะจนสุดให้แล้วเลยยอมแพ้แล้วก็ปะกล้องให้อยู่มือแล้วให้ตากล้องนั่นแทนเนาะต่อมาแม่นครอบครัวกอริลลาหยอกหยอกอันนั้นหยอกสร้างภาพเนาะการไปลิ้นประเทศแอฟริกาเนาะสำหรับบางคนนี่มันอาจจะลืมเพราะว่าจะลืมเนาะเพราะว่าก็อยากจะลืมเพราะว่าย่างไปแล้วไปเห็นฝูงกอริลลาเนาะเต็มเลยเนาะยืนนำทางเนาะแล้วก็มันมีกอริลลาน้อย 2-3 ตัว 2-3 ตัวเข้ามาสำรวจบุคคลดังกล่าวเนาะหลังจากเล็กน้อยลิ้นหูลิ้นผมพวกเขายังพอใจแล้วก็ย่างหนีจากไปเนาะเห็นให้ตากล้องงงเนาะสรุปแล้วว่าเห็นให้ตากล้องงงว่าตัวเองนี่มาทายกอริลลาหรือว่ามาเป็นมูลินของกอริลลาเนาะแรดสาวให้สร้างภาพเก่าพุงเนาะบูโนออสตินเนาะตอนที่เราไปแอฟริกาใต้เนาะแอฟริกาใต้เนาะเราก็เตรียมใจไว้แล้วว่าอาจจะเจอกับสัตว์ที่ขี้โมโหสุดท้ายเราก็บ่รอดสายตาของแรดตัวแม่ตัวนึงเนาะที่ว่าแลนมาหาเราทันทีแต่ว่ามันแลนเข้ามาก็แสดงท่าทางออดอ้อนออซอออซอเนาะให้มนุษย์อันนั้นเอามือเก่าท้องเก่าพุงให้มันเนาะแล้วก็สร้างกล้องกับว่าดีใจหลายที่ว่าตัวแฮดมันบ่ไปเฮ็ดหยังเนาะกับกล้องวิดีโอเราบ่ซั่นละเสียใจยังไงเนาะบัดนี้ฟูงลิงมีการหยอกกันกับอนันฟูงลิงมีการหยอกกันกับคนเนาะอันนี้มาเป็นแกล้งเลยเนาะเพื่อหยอกกับคนแล้วก็มีการยกพวกเข้าไปหาสร้างภาพอย่างบ่เป็นอย่างบ่ย่านจักหน่อยเนาะแต่ว่าเบิ่งแล้วล่ะกะมันก็เป็นมิตรเนาะบ่ได้มีปัญหาอย่างกับเราแต่ว่าเอาแท้ๆมาแล้วลิงมันก็บ่ได้เป็นอุปสรรคหลายเนาะในการถ่ายรูปเพราะว่ามันไปจับเลนส์จับกล้องแล้วเห็นให้มีห้อยนิ้วมือเนาะสุดท้ายตากล้องก็หันไปจับกล้องจับเลนส์ในการหยอกกันกับพวกมันแทนเนาะเนาะอันนี้มันมาจิ้งจอกมีการหยอกกับสร้างภาพเนาะเห็นป่ะคือมาจิ้งจอกตัวนี้มันไปแอบอยู่ทางด้านหลังของสร้างภาพสาวเนาะโดยที่ว่าเจ้าของตากล้องยังบ่ฮู้ซ้ำเนาะว่ามาจิ้งจอกนั้นอยู่ทางด้านหลังจนเราฮู้ว่ามีมูไปน้ำกันแล้วบอกเนาะว่ามีมาจิ้งจอกไปจ้องอยู่ทางด้านหลังเราเนาะสุดท้ายเราก็สามารถถ่ายฮู้กล้องได้กวงเอวใส่หัวใส่หัวนั่นขอเคลียร์ใส่สร้างภาพเนาะสำหรับสร้างภาพเนาะคนนี้กำลังถ่ายรูปอยู่เนาะอยู่ๆซื้อก็มีกวงเอวตัวนึงเนาะเข้ามาถ่ายรูปแล้วก็เฮ็ดให้เราตกใจเติบเนาะว่าแล้วก็ตกใจเนาะเพราะว่าดีแต่ว่ากวงตัวนี้มันบ่ได้กวนอย่างเราบ่ได้ทำให้ห่างไกลเราจักหน่อยเนาะเราสร้างภาพกันเลยปากล้องไว้บนนั้นสรุปแม่นสุดท้ายแม่นตัวกวางนี่มันกลับคืนมาเบิ่งกล้องเนาะมากวนใส่กล้องนกตีปีกถึงหัวของสร้างภาพเนาะอันนี้นกแก้วนี่กำลังถ่ายรูปโดยที่ว่าเราบ่ฮู้เลยเนาะว่านกแก้วสิบินขึ้นมาถึงหัวเราเนาะในอยู่ในป่าในที่ว่าที่กำลังบินอยู่ในป่าเนาะเลยบ่ฮู้ว่านกแก้วตัวนี้บินขึ้นมาใส่หัวเราเห็นหยังเนาะเราปีกมาตบๆๆใส่หัวแล้วเนาะสุดท้ายเราเห็นหัวของสร้างภาพตามพฤติกรรมแบบนกเห็นนั่นเนาะมันขึ้นมาเป็นอันนกตัวแม่เนาะฉะนั้นบ่ฮู้ว่านกตัวแม่นกหัวของสร้างภาพมันคือนกตัวแม่ได้แนวใดเนาะโอเคเนาะจบเพียงเท่านี้เนาะเอาไว้เบิ่งตอนหน้าต่อไปเนาะสำหรับอันนั้นคลิปของเฮาเนาะเกี่ยวกับความบังเอิญของการอันโมเมนต์ที่อันเฮ็ดให้อันเซอร์ไพรส์สร้างภาพหลายๆอันเนาะขอบใจอย่าลืมกด Subscribe เนาะช่องของพวกเขาเนาะขอบใจ